ตอนนี้ภาพรวมการกระหน่ำยิงโจมตีของรัสเซียกับยูเครนนั้นเป็นอย่างไรแล้วยูเครนป้องกันตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนครับสถานการณ์นะต้องยอมรับว่าทั้งรัสเซียนาโต้คาดไม่ถึงว่ายูเครนจะสามารถสู้ได้นานถึงขนาดนี้โอเคอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์นี้นะครับยูเครนเป็นต่อเลยมาถึงขนาดนี้นะครับรัสเซียก็ยังเป็นต่ออยู่อีกหลายหลายขุมเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าดูจากง่ายๆยังไม่ต้องดูเรื่องของสงครามนะฮะเซเลนสกี้ต้องบอกนะเฮ้ยบอกนาโต้คุณอ่อนแอมากทำไมไม่ทำโนฟลายโซนเขตที่ไม่มีการบินสองทำไมคุณไม่เล่นงานเขาหนักเรื่องของอะไรครับเรื่องน้ำมันคุณควรจะหยุดรับแล้วนะครับเห็นไหมยังครับได้อย่างที่ตะกี้พูดนะ slowly kill นะครับเห็นนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันบอกชัดนะฮะในขณะที่ถ้าคุณดูอีกด้านหนึ่งนะฮะดูในโทรทัศน์ของนั่นปรากฏว่าทางด้านปูตินออกมาแล้วก่อนหน้านี้จะเงียบเลยออกมาปั๊บเนี่ยสิ่งที่เขาทำคืออะไรหนึ่งเลยบอกว่ามันเป็นไปตามขั้นตอนแม้พูดง่ายวงเล็บไม่บอกมันจะช้าหน่อยแต่เขาไม่ได้พูดแต่หมายถึงเป็นไปตามเกมอันที่หนึ่งกับอันที่สองเขาบอกเลยใครที่ตายนะไม่เป็นไรเราจะเรียกว่าอะไรให้ช่วยเหลือครอบครัวเขาอย่างเต็มที่นะครับและอันที่สามก็ออกมาบอกว่าใครก็ตามที่มาช่วยยูเครนเองคอยดูแล้วกันโดนหนักเลยเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้นะครับมันอธิบายได้ชัดว่าผู้นำทั้งสองเนี่ยบอกถึงอะไรแล้วเราจะเห็นว่ามีข่าวอีกอันหนึ่งที่มีบอกว่าทางด้านนาโต้กับทางด้านของอะไรครับสหภาพยุโรปกำลังเตรียมการสำหรับรัฐบาลพลัดถิ่นจำได้ไหมครับที่มีการคุยกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดกันมาเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากสถานการณ์ในการลบนะฮะอย่างที่คุณบอกเลยตอนนี้เขาจุดอะไรได้ครับเคอร์ซันนี่สำคัญมากแต่ก็ไปแล้วเคอร์ซันนะฮะทางใต้ตอนนี้เขากำลังเล่นงานมาริโปซึ่งมาริโปเนี่ยก็สำคัญมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าสามารถยึดโอเดซ่าได้แต่โอเดซ่ายังยึดไม่ได้นะครับถ้าได้ปั๊บเนี่ยทางด้านใต้เนี่ยเขาครอบคลุมหมดเลยโอเดซ่ามาทางเคอร์ซันมามาริโปไปถึงทางด้านของดอนบัสและยังมีที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าตัวที่กำลังเล่นกันอยู่คือคาคิฟทางเหนือนะครับอีกอันนึงถ้าจำไม่ผิดเชอร์นีวิลซึ่งก็อยู่ทางเหนือที่สำคัญเพราะนั้นนี้เขายังยึดไม่ได้เมืองสำคัญ3อันนะฮะยังยึดไม่ได้เพราะฉะนั้นทางด้านยูเครนก็สามารถสู้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขายังมีความได้เปรียบอยู่ข้อแรกเลยนะครับเขาใช้กองกำลังของเขาเนี่ยประมาณตอนนี้แค่ 90% บางแห่งบอก 95% แสดงว่าเขายังมีกองกำลังยังไม่พูดถึงกองกำลังถ้าเขาได้มาจากความช่วยเหลือของทรานนิสเทรียก็คือเป็นกบฏที่ทางรัสเซียช่วยให้หลุดออกมาจากมัลโดวาอันนี้อยู่ทางตอนใต้นะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งอันที่สองเขากำลังเปลี่ยนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์นี้เขาใช้ชนะนะครับพวกกบฏเช็กเนียในปี1999แล้วก็ชนะซีเรียในปี2016ยุทธศาสตร์อันนี้ก็คือว่าข้อสำคัญก็คือข้อหนึ่งเลยนะครับก็คือเป็นการใช้เรียกว่าเหี้ยมมากขึ้นโหดมากขึ้นแล้วก็เป้าหมายเขาก็คือพลเรือนแล้วครับยิงทางด้านอะไรครับทางด้านโรงพยาบาลยิงอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะพวกพลเรือนที่มีการต่อต้านโดนยิงแหลกเลยยิงทั้งด้านโทรทัศน์ยิงด้านต่างๆอันนี้บอกได้เลยครับว่ากำลังเตรียมตรงนี้ที่เขาได้ชัยชนะ2ก็คืออุปล้อม encircle อุปล้อมเพื่อให้คนเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มหนึ่งเขาเรียกเออร์บันเสร็จแล้วก็ตัดน้ำตัดไฟตัดอะไรต่างๆเหล่านี้อย่างที่เขากำลังใช้อยู่กับมาริโปซึ่งอันนี้เขาได้ผลมาที่2แห่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกำลังใช้ที่ตรงนี้อันที่3เขายังขู่ด้วยซ้ำว่ามีการจะใช้นิวเคลียร์ทีนี้ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเขากำลังใช้ขู่แต่ว่าขู่แบบนี้ไม่ได้หมายความว่าค่ายขู่เพราะเล่นกับทางด้านของปูตินในกรณีก็คือขู่อย่างแม็กซิมัมถ้าขู่อย่างแม็กซิมัมก็คือเป็นยุทธศาสตร์ที่เขาใช้นะฮะเปลี่ยนแปลงในปี2020เขาเรียกว่า escalate to deescalate หมายความว่าถ้าเจอสถานการณ์ที่มันชักช้าหรือชักจะเรียกว่ามันไม่ได้ผลเต็มที่ต้องเล่นหนักเล่นอะไรครับเอาถึงสุดๆเลยเพราะฉะนั้นเล่นหนักนี่ก็คือยุทธศาสตร์ในการเล่นทางด้านพลเรือนเล่นถึงสุดๆก็คือเรื่องของนิวเคลียร์นะครับพอเล่นนิวเคลียร์ปั๊บจริงๆอาจจะเป็นการขู่แต่สิ่งนึงก็คือนะพูดถึงบุคลิกภาพจากด้านปูตินยอมแพ้ไม่ได้เพราะฉะนั้นในกรณีเขาถือว่าเขามีสิทธิ์อธิบายง่ายๆก็คือว่าขณะนี้นะครับเขาสามารถขู่ใครต่อใครได้เพราะว่าประเทศที่จะมาสู้เขาได้นะครับพอฟัดพอเวียงถ้าเป็นลักษณะของการทำสงครามคล้ายๆสงครามโลก
คือเขาเรียกว่านิวเคลียร์แบบ strategic nuclear ซึ่งในกรณีนี้รัสเซียกับอเมริกาจะมีจำนวนใกล้เคียงกันประมาณ 5,000 กว่าลูกนะครับจีนไม่ต้องพูดถึงมีแค่320โอเคนะครับแต่ว่าทางด้านรัสเซียกับอเมริกาต่างฝ่ายต่างรู้ว่าจะไม่เกิดสถานการณ์นี้เพราะสถานการณ์นี้นะต่างคนต่างพังพ้นภายใต้ขอบเขตทางด้านของปูตินดีดลูกคิดแล้วครับสถานการณ์นี้เราจะไม่เล่นคุณก็ไม่เล่นผมก็ไม่เล่นแต่ถ้าเป็นอีกอย่างนึงเขาเรียก tactical nuclear tactical nuclear เนี่ยครับเป็นนิวเคลียร์ที่ใช้สำหรับเป้าหมายระยะสั้นและเข้าใกล้ปรากฏว่ารัสเซียมีเหนือทางนาโต้แต่จากข้อมูลที่อาจารย์มีอยู่เขามีประมาณเกือบ 2,000 ลูกครับเพราะนาโต้เนี่ยพูดง่ายๆนะครับถ้าไม่เอาเรื่องสงครามกับอเมริกาเนี่ยไม่มีทางสู้ทางด้านของทางด้านของรัสเซียเลยนะครับถ้าเขาใช้ตัวนี้และยิ่งถ้าใช้กองกำลังที่ว่าคอนเบนอาร์มยิ่งไม่มีทางสู้เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคุณจะสังเกตดูว่าทำไมปูตินถึงกล้าขู่อย่างนั้นขู่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เพราะว่าเขามีความได้เปรียบแม้กระทั่งฮังการีนะครับซึ่งอยู่ในนาโตนะครับวันนี้ข่าวเพิ่งออกในหนังสือพิมพ์ของสเปนเพิ่งจะออกมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าฮังการีนั่นเป็นส่วนหนึ่งของนาโตประกาศชัดว่าเฮ้ยจะไม่ยอมส่งอาวุธไม่เป็นที่ที่จะใช้ฮังการีเป็นสถานที่ส่งอาวุธกับยูเครนแต่เขาอนุญาตให้คุณส่งอาวุธมาแล้วผมส่งอาวุธไปยังประเทศอื่นนาโต้และประเทศอื่นนั้นเนี่ยส่งไปดูยูเครนอีกเรื่องนึงอันนี้เห็นได้ยังครับแม้กระทั่งประเทศในนาโต้ยังขู่และยิ่งรัสเซียยังขู่เลยบอกเลยประเทศนาโต้อันไหนเนี่ยนะครับที่อะไรครับมีส่งอาวุธเช่นมีการคุยกันว่าจะให้ใช้อาวุธของรัสเซียจากโปแลนด์ส่งให้กับยูเครนแปลกใจไหมครับทำไมเป็นอาวุธเพราะว่าจำได้ไหมครับโปแลนด์สมัยก่อนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกติกาสัญญาวอร์ซอเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีอะไรครับไอ้พวกอาวุธแล้วก็เทรนอย่างนี้แต่ถ้าเป็นอาวุธของอเมริกันเนี่ยพวกโปแลนด์จะไม่รู้เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือให้ส่งอาวุธแล้วก็อเมริกาจะทดแทนอาวุธให้กับทางโปแลนด์ป้องกันตัวเองนะครับด้วยอาวุธของอเมริกาปรากฏรัสเซียขู่เลยถ้าเองทำแบบนี้เท่ากับว่าเหมือนกับประกาศสงครามเพราะขนาดนี้ยังไม่กล้าทำอะไรต่างๆเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าไปแปลกใจเลยถึงขู่ว่าคุณครับเล่นงานเรื่องอะไร no fly zone คุณโดนเล่นงานแน่เท่ากับว่าคุณกำลังเข้ามาทำสงครามเพราะคุณสังเกตดูก่อนหน้านี้ยูเครนจะบอกว่าพวกนาโต้ฮิสทีเรียเพราะฉะนั้นนาโต้ตอนนี้นะอยู่ในขอบเขตที่จำกัดมากเพราะนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเป็นสงครามระหว่างนาโต้เรื่องจะไปกันใหญ่เลยและสงครามนาโต้นั้นถ้าหมู่กองกำลังไม่มีทางสู้ทางด้านเสียนอกเสียจากว่าจะขยายวงเป็น strategic war ซึ่งอันนั้นอันตรายมากนั่นหมายความว่าโอ้โหเป็นสงครามมหาปะไลแล้วพันภายใต้แบบนี้อยู่ทางด้านรัสเซียถึงถือว่าเขายังมีความได้เปรียบเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สถานการณ์ปัจจุบันในสนามรบเราอาจจะมีความรู้สึกโอ้ยต่อสู้ได้นานแต่ว่าเขามีความได้เปรียบว่ามีความได้เปรียบสิ่งที่สำคัญก็คือตัดน้ำตัดไฟและไอ้ตรงที่เป็นเขาเรียกว่าโลจิสติกที่จะส่งไม่ใช่ของง่ายเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งส่งอาวุธที่นาโต้มีการเปลี่ยนนะก่อนหน้านี้อาวุธที่ส่งไปเป็นดิเฟนซีฟแต่ตอนหลังนาโต้ชักจะเรียกว่าเฮ้ยต้องเอาละเป็นออฟเฟนซีฟนะครับออฟเฟนซีฟเวลาส่งเนี่ยลำบากมากเพราะส่งทางอากาศมันยิงกันก็เกิดอะไรสงครามเพราะจะส่งทางนึงก็คือส่งผ่านทั้งโปแลนด์แล้วก็ค่อยมาอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็รัสเซียกำลังโจมตีทางด้านอะไรครับโรมาเนียว่าเครื่องบินอ่ะจริงๆแล้วพอเล่นงานปั๊บกลับไปโรมาเนียเขาตักเตือนนะเองระวังนะครับเพราะสถานการณ์ขนาดนี้ก็พูดง่ายรัสเซียนั้นยังมีความได้เปรียบนะอีกเยอะมากเลยกองกำลังเรื่องของนิวเคลียร์เขายังไม่ได้ใช้เต็มที่เลยนะครับอันนี้คือส่วนที่สถานการณ์อยู่ที่ขนาดนี้ครับครับถ้าอย่างนั้นแล้วเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของ no fly zone หรือว่าเขตห้ามบินที่ประธานาธิบดีของยูเครนแกเรียกร้องให้นาโต้เข้ามาอยู่เนี่ยนะฮะอาจารย์คิดว่านาโต้กับสหรัฐจะยื้อแบบนี้ไปได้เรื่อยๆไหมฮะในเมื่อสถานการณ์ตอนนี้มันดูจะยืดเยื้อวันดีคืนดีสักวันหนึ่งนาโต้กับสหรัฐจะลงมาเข้าร่วมกับสงครามนี้ไหมฮะในมุมมองของอาจารย์เราจะสังเกตดูนะฮะว่านาโต้ไม่อยากที่จะเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้นึกออกมั้ยครับ1ยูเครนไม่ได้สมาชิกนาโต้นะครับและต่อให้สมมุตินะฮะถ้าเป็นสมาชิกนาโต้มันมีข้อหนึ่งคือข้อ5ข้อ5บอกว่าถ้าประเทศสมาชิกถูกคุกคามจากภายนอกประเทศอื่นๆต้องช่วยเหลืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ในสงครามเย็นน่ะประเทศยุโรปรอดพ้นจากสหภาพโซเวียตเพราะฉะนั้นในกรณีด้วยสิ่งที่คนเกรงว่านะแม้กระทั่งในประเทศนาโต้เองตอนสมัยทรัมป์ก็ยังบอกเฮ้ยตกลงถ้าเกิดบุกจริงๆถ้าเราเป็นนาโต้คุณจะช่วยไหมนี่คือเหตุผลที่คนชักไม่ไว้ใจจากทรัมป์มาถึงไบเดนนี่คือเหตุผลว่าทำไมไบเดนถึงต้องส่งกองกำลังไปที่อะไรครับลัตเวียลิทัวเนียเอสโตเนียแล้วก็ทางด้านของทางด้านโปแลนด์แล้วก็มีส่งกองกำลังแต่ไ
ไม่ถาวรนะครับเพราะว่าตามข้อตกลงที่นาโต้ทำกับทางด้านรัสเซียในปี1997บอกเลยว่าในประเทศใหม่จะไม่มีกองกำลังถาวรอันที่2จะไม่มีทางด้านอาวุธนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นจะไม่มีกองกำลังถาวรเห็นไหมครับแล้วก็ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นมีอาวุธอย่างอื่นแต่ไม่ใช่มีอาวุธนิวเคลียร์เพราะในกรณีนี้ทางด้านนี้ก็คืออะไรครับพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ให้มีการส่งอาวุธไปที่ยูเครนเป็นอาวุธที่ส่งไปที่โปแลนด์กับทางด้านรัสเซียเพื่อบอกข้อหนึ่งนะครับบอกทางรัสเซียว่าให้คุณอย่าเรียกว่าล้ำมาทางด้านนี้เพราะล้ำทางด้านนี้เมื่อไหร่นะคนอเมริกันที่ผมส่งไปไม่กี่พันคนตายที่ส่งไปเป็นหลักประกันทางด้านของทางด้านโปแลนด์ว่าถ้าไม่มีคนอเมริกันตายคุณอาจจะไม่กล้าช่วยเหลือแต่ถ้าคนอเมริกันตายเป็นหลักประกันบอกทางด้านนี้เหมือนกับที่เขาใช้ยุทธศาสตร์ส่งกองกำลังประมาณ 50,000 ไปที่เยอรมันตะวันตกเพราะกลัวว่าเยอรมันตะวันออกสมัยนั้นบุกนะครับเขาเรียกแฟร์คอมปลีบุกปั๊บเนี่ยทางด้านประธานที่อยากก็ไม่กล้ากดเปิดมันดูว่าสงครามโลกเพราะวิธีที่จะบอกทางด้านสหภาพโซเวียตก็คือมีกองกำลังถ้าคุณบุกมาอเมริกันตายในกรณีสงครามโลกเกิดชั้นใดชั้นนั้นเขาใช้วิธีนี้ตอนนี้ส่งกองกำลังเป็นแค่เป็นตัวพันเพื่อที่จะบอกทางด้านของรัสเซียคุณอย่าพลาดถ้ายิงขึ้นมาปั๊บหมายถึงสงครามที่อาจจะมหาปลัยกับข้อ2บอกทางลัตเวียลิทัวเนียเอสโตเนียกับโปแลนด์ว่าอย่างน้อยคุณเชื่อผมเถอะผมอยู่กับคุณอันนี้คือสิ่งที่ทางนาโต้เพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้นาโต้จะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เกิดเป็นสงครามระหว่างนาโต้กับทางด้านรัสเซียถ้าหากไม่กลัวแบบนี้ป่านนี้ส่งอะไรเป็นเยอะเพราะโนไฟโซนทางด้านของนาโต้ถึงบอกโนนะครับแต่จะช่วยคุณทางอื่นช่วยคืนทางด้านแซงชั่นด้านอะไรต่างๆเหล่านี้ครับถ้าอย่างนั้นแล้วฟังจากที่อาจารย์ประเมินแล้วก็วิเคราะห์จากสถานการณ์แล้วเนี่ยคือตอนนี้รัสเซียค่อนข้างได้เปรียบเยอะนาโต้กับสหรัฐเองก็ยังไม่ได้ลงมาลุยลงมาช่วยอย่างเต็มตัวแล้วก็มีการพูดถึงรัฐบาลพลัดถิ่นของยูเครนดูแล้วท้ายที่สุดยูเครนไม่น่าจะสู้ได้ใช่ไหมฮะอาจารย์ท้ายที่สุดแล้วอันนี้ต้องพูดกันแน่ของอาจารย์ได้บอกนะในโลกนี้บางทีเราต้องรักษาไว้อย่างหนึ่งเขาเรียกว่า bottom line นะครับมีบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงเพราะในกรณีนี้นะครับก็ต้องพูดว่าดูแล้วตอนนี้ทางด้านยูเครนเป็นรองอยู่เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราไม่รู้เช่นผมยกตัวอย่างนะครับว่าอันนี้เป็นสมมตินะว่าโอ้ยสถานการณ์นะครับมันเกิดยืดเยื้อไปถึงจุดหนึ่งประชาชนในรัสเซียเนี่ยซึ่งกำลังออกมาแล้วนะฮะปรากฏว่ามีการขยายวงออกมาเยอะแยะสถานการณ์เปลี่ยนได้เหมือนกันแต่ระวังนะเล่นกับปูตินเนี่ยต่อให้ออกเจอนะครับเขาไม่กลัวหรอกครับแต่ที่เขากลัวคือกลัวแพ้เพราะถ้ากลัวแพ้นั่นหมายความว่าเสถียรภาพของรัฐบาลเขามีปัญหาแต่ถ้าเศรษฐกิจพังตัวเขาไม่แพ้เขากลับไปเล่นงานใหม่ได้เพราะนั่นนี่คือจุดถ้าเป็นภาวะธรรมดานะแล้วคุณสังเกตดูตอนนี้ประชาชนเขาเฟซบุ๊กทวิตก็หมดเลยเพราะข่าวสารต่างๆมันจะอยู่ฝ่ายค้านี่แทบจะไม่เห็นหัวอะไรของน้องสังเกตดูเพราะในกรณีนี้เนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าเขาขู่ทั่วกันไปหมดเลยเพราะในกรณีคนก็กลัวเพราะในกรณีนี้นะครับก็หมายความว่าโอกาสที่เขาจะชนะนะตอนนี้เขายังเป็นต่ออยู่เยอะมากเลยเพียงแต่ว่าสถานการณ์นี้จะยืดเยื้อไปขนาดไหนทีนี้พอยืดเยื้อเนี่ยมันมี2ประเด็นครับประเด็นที่1พอยืดเยื้อไปปั๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่าไอ้ตัวโลจิสติกเนี่ยไปสู่ยูเครนมันช้าลงยืดเยื้อเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้วิธีโหดเนี่ยยืดเยื้อต่อไปเนี่ยยูเครนเสียเปรียบนะฮะยกเว้นอย่างเดียวพอยืดเยื้อไปปั๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่าทางด้านโลจิสติกนี่ใช้ได้ประชาชนพร้อมขึ้นมาได้ถ้าในกรณีนะครับส่วนนี้จะทำให้การยืดเยื้อเนี่ยครับไปทางด้านรัสเซียจะมีลักษณะที่เรียกว่าอะไรช้าลงพอช้าลงเนี่ยเขาจะเริ่มเสียเปรียบข้อคือหนึ่งนะครับจำนวนของเรื่องของอะไรต้องเพิ่มกำลังแต่ที่สำคัญก็คือเศรษฐกิจอาจารย์จะดูนะสำหรับรัสเซียวันนี้ค่าใช้จ่ายต่อวันเนี่ย 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ1บิลเลียนต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีคุณจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ตัวอะไรครับตัวที่เป็นเงินของเขารูเบิลเนี่ยรูเบิล 30% ดอกเบี้ยนี่ขึ้นทะลุ 20และในวันนี้คุณทราบไหมครับน้ำมันเนี่ยนะครับขึ้นมาที่140เหรียญแล้วแก๊สเนี่ยนะครับขึ้นมาสูงสุดเป็นประการ345ยูโรต่อเมกะวัตต์อาวเวอร์ถ้าเอาแก๊สเทียบมาเป็นเงินตัวบาทต่อบาเรลเท่ากับ600เหรียญต่อบาเรลอ่ะแล้วก็ทีนี้ถ้าหากว่าซึ่งตอนนี้หมายความว่าถ้าหากว่าทางด้านของอเมริกาและก็ยุโรปบอกว่าจะตัดนะครับอย่างที่ผู้นำของยูเครนบอกไหมหยุดซื้อน้ำมันเพราะว่าตัวซื้อน้ำมันกระทบกับทางอเมริกาด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังปรึกษาหารือและมีความเป็นไปได้สูงครับว่าอาจจะไม่ได้ทุกประเทศแต่อเมริกาอาจจะประเทศเพราะว่ามันเป็นไบพาร์ติซันต
ทั้งสองพรรคเห็นด้วยคือตัดเรื่องของอะไรกันน้ำมันเขาลงอาจจะชะลอลงซึ่งนั่นหมายความราคาน้ำมันจะพุ่งซึ่งอันนี้จะเป็นตัวที่ทำลายรายได้ของรัสเซียแต่ขณะเดียวกันก็กระทบกับอเมริกากับทางด้านยุโรปขณะนี้จบที่ตรงนี้รัสเซียในเรื่องของอะไรครับส่งออกติดลบประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็ทางยุโรปกับอเมริกาเนี่ยประมาณ 3-4% อันนี้คือสถานการณ์ขณะนี้ต่อเศรษฐกิจเห็นได้ชัดเลยครับครับถ้าอย่างนั้นผมถามอาจารย์ต่อเนื่องเลยในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก่อนที่จะถามถึงผลกระทบกับคนไทยมีคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าแล้วมันจะกระทบกับคนไทยอย่างไรเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแต่ว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นกับรัสเซียมาตรการคว่ำบาตรต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยอาจารย์ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะกระทบถึงขนาดที่ว่ารัสเซียเขาไม่ไหวแล้วก็มันจะหนักแล้วมันจะยาวนานขนาดไหนมันเป็นไปได้ไหมครับผมบอกเลยสิ่งที่รัสเซียกำลังถูกกระทบเนี่ยหลายปีครับบอกได้เลยแค่นี้หลายปีฮะกว่าจะฟื้นขึ้นมาบอกได้เลยครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบตอนนี้ก็คือว่ารัสเซียเองนะฮะออกมาเป็นแบบเนี้ย GDP ติดลบนะฮะไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าสิ่งที่เขากระทบเนี่ยง่ายมากเลยครับดูให้ดีนะครับก็คือ1เรื่องของไอ้ตัวสวิฟต์ตัวสวิฟต์เนี่ยนะครับไม่ได้ใช้หมดเพราะว่าบางแบงค์ยังยอมให้ปล่อยเพื่อที่จะมีน้ำมันแต่ก็ใช้ไปเยอะพอสวิฟต์เนี่ยเกิดขึ้นหมายความว่าออเดอร์ในการทำธุรกรรมเนี่ยไม่ได้มันไม่ใช่เซตเทนเมนต์คนไปเข้าใจนึกว่าเซตเทนเมนต์เป็นแค่ออเดอร์ครับเพราะพอออเดอร์ปั๊บมันไม่มีพอไม่มีปั๊บไม่ใช่ทั้งโลกนะครับในกรณีก็คือตัวเขาเรียกว่าทรานแซคชั่นนะครับทางด้านทรานแซคชั่นต่างๆเนี่ยหายไปเยอะแยะมากเลยส่วนอีกตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า system of transfer นะครับ payment transfer message ซึ่งเขาร่วมกับทางจีนอันนั้นเพิ่งจะเกิดครับนะครับเพราะฉะนั้นช่วยชดแทนอะไรไม่ได้เลยเพราะตัวนี้ถูกกระทบแล้วพอถูกกระทบปั๊บมีการ อะไรครับไม่มีเอ็กซ์พอร์ตในด้านที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของอะไรครับเรื่องของเทคโนโลยีเช่นพวกอะไรครับพวกที่เอามาใช้ในการทำเรื่องของเอโรสเปซนะครับเรื่องของอะไรครับเรื่องของดิเฟนซ์คือทางด้านความมั่นคงกับอีกอันหนึ่งเรื่องของไบโอเพราะอันนี้ก็จะกระทบในแง่ไหนครับในแง่ของการผลิตของเขาซึ่งจะเอามาผลิตเอามาใช้ตั้งเยอะแยะนะครับแล้วกันที่3ก็คือเรื่องของการที่ถูกฟรีซเรื่องของเงินพวกโอลิการ์คอะไรต่างๆที่เราเคยคุยกันนะซึ่งอันนี้ก็มีการเนมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถูกกระทบฟรีซหมดอันที่4เขามีเงินสำรองเยอะจริงครับ634ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ600นะครับสูงมากแต่ว่าธนาคารใช้ไม่ได้เพราะว่าถูกแบนแต่ก็มีส่วนนึงอยู่ในต่างประเทศถูกแบนเพราะในกรณีก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำอย่างที่ตะกี้คุณพูดถึงประเทศที่ถูกแบ็คลิสต์พอไปช่วยที่เรียงนี้บอกอ่ะมีสิงคโปร์อยู่ในนั้นจำได้ไหมพวกนี้เขาจะยังไงเขาจะเรียงนี้เพราะว่าเขาทำอย่างนี้บอกว่าใครก็ตามที่มีการติดต่อกับเขาพวกนี้นะครับจะต้องขออนุญาตอย่างเป็นทางการอันนี้ก็คือตัวที่ถูกแบ็คลิสต์เพราะว่าเขาเองต้องมีลมหายใจอนุญาตแต่ต้องอนุญาตเป็นทางการสองพวกนี้ทรานแซคชั่นต้องเป็นรูเบิลโดยที่อัตราแลกเปลี่ยนกำหนดในวันนั้นโดยธนาคารกลางอันนี้คือสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ที่ตรงนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ตอนนี้เอาแค่รัสเซียอย่างเดียวก็พูดง่ายดูจากอันนี้เรื่องของเงินเฟ้อนี่มหาศาลคุณคิดดูนะครับมันยังไม่ต้องพูด2ประเทศนี้ยูเครนกับรัสเซียเนี่ยเท่ากับส่งออก 30% ของข้าวสาลีนึกออกครับแล้วก็ทางด้านของข้าวบาเล่2ตัวนี้เป็นอาหารสัตว์อ่ะเพราะว่าตัวนี้เงินเฟ้อสูงเงินน้ำมันพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยลองวัดภาพของเงินเฟ้อเศรษฐกิจมันก็ติดลบสิการค้าติดลบพันตัวเนี่ยเป็นผลกระทบที่เห็นได้ชัดอันนี้หลายปีครับสำหรับรัสเซียอย่างเดียวนะครับครับแต่ถ้าทั้งโลกฮะเชิญฮะอาจารย์จะแต่ถ้าทั้งโลกนะฮะต้องมาดูตรงนี้ก่อนครับว่าเนื่องจากสถานการณ์ยังไม่จบนะฮะสมมติฐานก็คือว่าขนาดนี้มันขึ้น140ก็ตามถามว่า140เหรียญเนี่ยนะครับยืนได้นานไหมแต่ถ้ามีการพูดง่ายไม่มีการซื้อน้ำมันตัวนี้อาจจะขึ้น150มีคนพูดกันถึง180เหรียญด้วยซ้ำนึกออกไหมครับสถานการณ์ที่เราจะต้องดูตรงนี้ก็คือว่าถ้าสถานการณ์มันยืดเยื้อแล้วก็ราคาน้ำมันยืดเยื้ออันนี้อันตรายพอยืดเยื้อไปปั๊บนะเงินเฟ้อมันเพิ่มสูงขึ้นเยอะเลยนึกออกในอเมริกาก็เงินเฟ้อนะครับสูงสุดในรอบ40ปียุโรปก็ตั้งแต่มีเงินสกุลยูโร1999ตอน5มีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาพอพองออกมาเป็นแบบนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าข้อหนึ่งพอเงินเฟ้อสูงแล้วยังมีเรื่องนะอาหารสัตว์ที่อาจารย์ได้พูดถึงเงินเฟ้อสูงขึ้นมาปั๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจนะชะงักงานละนะครับเศรษฐกิจชะงักงานในแง่ไหน
ไอ้ตัวเงินเฟ้อมันก็ทำให้กำลังซื้อมันหายไปราคาหุ้นคุณตกแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือไอ้ตัวนี้นะครับมันเจอไอ้ตัวสวิปพอสวิปเนี่ยสภาพคล่องมันหายไปอ่ะเยอะเลยเพราะฉะนั้นในทั้งเฟดจึงมีการคิดว่าเฮ้ยตอนแรกเฟดบอกว่าเฮ้ยเดือนมีนาเนี่ยไอ้ตัว QE เนี่ยจะหมดไปเดือนละ100,000จะค่อยๆหมดเร็วแต่ในกรณีเขายังไม่ได้พูดถึงแต่คนบอกถ้าเป็นแบบนั้นเฟดอาจจะต้องเปลี่ยนใจแล้วจะต้องอัดฉีดต่อเพราะสภาพคล่องหายเกินเฟ้อสูงนะครับในกรณีคนก็กลัวว่าจะเกิดสแต็กเฟชชั่นถ้ามันแรงๆนะมันคือสแต็กเฟชชั่นเศรษฐกิจนะครับติดลบในขณะเดียวกันก็คืออะไรครับเงินเฟ้อก็ยังสูงอยู่อันนั้นก็คือสถานการณ์ที่ถ้ามันยืดเยื้อแต่ขณะนี้มันยังผมยังไม่สามารถบอกมันไปถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นในกรณีคือมองว่าถ้ามันยืดเยื้อราคาน้ำมันทรงตัวอยู่นานเงินเฟ้อสูงนะครับแต่ถ้ามันอีกไม่นานนักจบสถานการณ์ก็จะลดความรุนนั่นลงก็คืออัตราการอย่างน้อยที่สุดบอกได้ณวันนี้สิ่งที่เห็นชัดก็คือตัวเลขของการขยายตัวเศรษฐกิจของโลกลดลงแน่นอนจากที่อาจารย์บอกว่า 4.9 ต้องประเมินใหม่แล้วการส่งออกสินค้าและบริการที่เขาคิดปีนี้ 6% ต้องประเมินใหม่หมดแล้วเงินเฟ้อที่เขาคิดไว้ต้องประเมินใหม่หมดแล้วครับการท่องเที่ยวต่างๆเพราะฉะนั้นต้องมีการประเมินใหม่นะครับเพราะขณะนี้ผลเสียหายก็เริ่มที่จะกระจายออกมากว้างพอสมควรแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ณจุดนี้ครับแต่ว่าจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่จะต้องขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์นั้นยืดเยื้อขนาดไหนครับครับแล้วอย่างกับประเทศไทยแล้วครับอาจารย์คือตอนนี้เริ่มมีหลายฝ่ายประเมินแล้วนะครับว่าราคาสินค้าจะทยอยปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่มีนาคมเมษาพฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยเนื่องจากต้นทุนที่มันเพิ่มสูงขึ้นจากภาวะสงครามทั้งเรื่องของน้ำมันทั้งข้าวสาลีอาหารสัตว์อะไรต่างๆนานาเนี่ยเท่ากับว่าตลอดปีนี้คนไทยต้องทำใจเลยไหมครับอาจารย์ว่าเราจะต้องเจอกับภาวะข้าวของแพงครับอาจารย์ก็พูดง่ายอย่างน้อยที่สุดข้าวของมันก็ต้องแพงขึ้นแน่นอนคือไม่ต้องพูดถึงยูเครนอย่างเดียวราคาน้ำมันมันอยู่ในขาขึ้นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่อยู่ในขาขึ้นที่อาจจะเรียกว่าไม่ได้โหดร้ายเหมือนที่เราเห็นตัวเลขขนาดนี้เพียงแต่ตรงนี้ก็คือว่าตัวนี้มันจะสูงขึ้นกว่าปกติแล้วแล้วก็สูงขึ้นขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์มันยืดเยื้อหรือไม่ถ้าสถานการณ์ไม่ยืดเยื้อมันสูงมากกว่าปกติแต่ในที่สุดมันก็ค่อยหลังจากสถานการณ์ค่อยๆลดลงนี่ก่อนครับเพราะงั้นนี้ขึ้นอยู่กับว่ามันยืดเยื้อหรือไม่ยืดเยื้อถ้าเป็นลักษณะไม่เคยยืดเยื้อนั้นมันก็อาจจะสูงมากกว่าปกติส่วนนึงที่ขณะนี้ต้องดู2นะครับเรื่องของส่งออกนะอย่างเช่นปีนี้นะครับทางด้านของอะไรครับทางด้านของบางสถาบันบอกว่า 3% 4% ในตัวผมเองถ้าไม่มียูเครนเนี่ยผมคิดว่าปีนี้ 6% นะครับเหมือนปีที่แล้วหลายคนวิเคราะห์ผิดบอกว่า 3-4 มันจบลงบวก17นะครับนึกออกไหมครับเพราะเศรษฐกิจโลกเพราะฉะนั้นในปีนี้ถ้าไม่มีเรื่องของยูเครนเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขลดจาก17เหลือ6แต่สถาบันอื่นอย่างเช่นทางการก็อาจจะคอนเซอร์เวทีฟ 3% แต่พอมีแบบนี้ตัวเลขส่งออกต้องลดลงแล้วนะครับลดลงไปจะขนาดไหนเดี๋ยวค่อยดูว่าต่อตัวเลขท่องเที่ยวต้องลดลงแล้วครับพลิกภาพออกครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็หมายความว่าเศรษฐกิจในอัตราการเติบโตที่เราคาดว่าปีนี้ 3.5 หรือ 4.5 ต้องประเมินใหม่นะครับพอสมควรเลยมาดูได้ว่ายืดเยื้อไหมมันยืดเยื้อแล้วก็อันที่2ส่งออกที่เราคาดว่าจะอยู่ตรงนี้ต้องมีการประเมินใหม่นะครับถ้ามันยืดเยื้อส่งออกก็จะติดลบได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของอะไรครับเรื่องของท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันครับเพราะขณะนี้บอกได้ว่าตัวเลขต่างๆแต่ถ้าเกิดมันเกิดเรียกว่าเลวร้ายมากซึ่งขนาดนี้อาจารย์ไม่ได้บอกว่าจะเกิดนะครับแต่หมายความว่าถ้ามันต่อเนื่องยืดเยื้ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถเกิดได้แต่ขนาดนี้ยังไม่ได้เกิดถึงขนาดนั้นเพราะอย่าขึ้นไปมองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปนะครับแต่ก็อย่างน้อยที่สุดสถานการณ์เนี่ยมันเรียกว่ามันรุนแรงมากขึ้นทุกทีเพราะอย่างน้อยที่สุดก็คือพอบอกได้ต้องปรับตัวเลขทุกตัวไม่ว่าจะเรื่องส่งออกเรื่องของการขยายตัวเศรษฐกิจเรื่องเงินเฟ้อท่องเที่ยวทุกตัวต้องมีการปรับหมดนะครับนะครับ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 เพราะฉะนั้นอย่างบางแห่งก็มีการบอกว่าเฮ้ยอาจจะต้องปรับอย่างเช่น GDP โลกอาจจะปรับ 1-2% แล้วตอนนี้จากที่เคยบอกว่า 4% กว่าเลยตอนนี้อันนี้คือมีการวิเคราะห์ว่าถึงตอนนี้แต่ยังไม่ได้บอกว่าจะจบลงเมื่อไหร่ครับครับครับอาจารย์เท่าที่อาจารย์เล่ามาแล้วก็วิเคราะห์มาทั้งหมดเนี่ยนะคือดูเหมือนว่าสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลดีกับคนรัสเซียสักเท่าไหร่ทีนี้อาจารย์พอจะมีข้อมูลไหมครับว่าประชาชนคนรัสเซียเนี่ยเขาโอเคกับการที่ปูตินแกทำสงครามกับยูเครนรอบนี้มากน้อยขนาดไหนไหมอาจารย์เราจะสังเกตดูนะรัสเซียเนี่ยครับส่วนหนึ่งเนี่ยชอบปูตินมากและอย่าว่าแต่รัสเซียเลยผมคิดว่าคนไทยก็ชอบปูตินมากเพราะอะไรครับเพราะเวลาผมฟังดูนะเหมือนเชียร์มวยเลย นะครับ เพราะฉะนั้นในตรงนี้หลายคนอาจจะเกลียดอเมริกาตอนที่ผมฟังดูอยู่นะครับ
พราะฉะนั้นอันนี้ไม่แปลกใจทำไมครับเพราะว่าปูตินถ้ามองในแง่รัสเซียเนี่ยเขาทำให้รัสเซียเนี่ยยิ่งใหญ่กลับมาเศรษฐกิจเขาอยู่22ปีนะครับเศรษฐกิจของเขาเนี่ยนะครับขยายตัวนะมีบางช่วงติดต่อกันสูงมากแล้วสามารถสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับรัสเซียในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยเขามีเงินสำรองสะสมไว้ที่อาจารย์ได้บอก 634,000 นึกภาพออกครับแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งในด้านอาวุธโมเดิร์นไนซ์อาวุธนี่ทันสมัยจนกระทั่งบอกเลยนะครับผมสามารถเล่นงานคุณได้เลยแม้กระทั่งอาวุธ S400 เนี่ยตุรกีซึ่งเป็นสมาชิก NATO ยังต้องซื้อเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความยิ่งใหญ่อันเนี้ยนะครับบวกกับชาตินิยมไกลอันหนึ่งเขากล้าท้าชนแล้วก็กำลังที่จะอะไรครับสร้างความฝันของคนรัสเซียให้กลับมาความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียตที่เขาอ้างบอกว่า NATO เนี่ยนะครับเป็นคนที่เล่นงานเขาหรืออะไรต่างๆนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้มีการโหวตในมีการทำโพลมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่ชนะเรื่องไครเมียไม่น่าเชื่อเลย 80-90% นะเข้าใจไหมครับแต่ว่าระยะหลังก่อนหน้านี้ก็ลดลงเหลือประมาณสัก70กว่าแต่ตอนนี้คงจะถ้ามีการโหวตใหม่คงจะน่าจะต่ำลงมาแน่นอนแล้วนะครับ50เพราะว่าประชาชนก็เริ่มเดือดร้อนอะไรขึ้นมาบ้างแต่ก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งก็ไม่พอใจเขาเราจะเห็นว่าที่ไม่พอใจเพราะอะไรฝ่ายค้านี่ไม่เหลือเลยนี่หรอครับแต่ละคนแต่ละคนไม่ไปต่างประเทศก็หายตัวไปเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านที่ดังๆอยู่ก็ติดคุกและเพราะฉะนั้นกรณีจึงไม่เคยมีเสียงอะไรครับและเขาคุมสถานดีมากเพราะข่าวสารต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่เราได้ยินเรื่องต่างเหล่านี้เพราะพอเป็นแบบนี้เริ่มมีการคัดค้านมีต่างหลายหลายเมืองแต่ขณะเดียวกันทวิตเตอร์กับทางด้านอะไรเฟซบุ๊กเขาก็ไม่ห้ามเขาก็ห้ามแล้วเพราะในกรณีมันก็ดูว่าเฮ้แรงกดดันต่างๆแต่ผมเชื่อว่าจำนวนคนไม่น้อยกำลังเดือดร้อนเริ่มจะไม่พอใจแล้วเพียงแต่ว่าสถานการณ์ตรงนี้ทุกคนยังกลัวปูตินอยู่เลยเพราะถ้าคุณที่เป็นโอลิการ์ด้วยกันเนี่ยไม่กล้าบอกว่าเฮ้ยเลิกเสียทีปกขอให้มีการเจรจาหรืออะไรไม่กล้าที่จะไม่เห็นด้วยแต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันยืดเยื้อโดนเล่นงานแซงชั่นเยอะๆนะครับหนักๆในกรณีประชาชนมันจะรู้สึกขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะเกิดกันเนี่ยอันนี้จะเป็นแรงที่จะทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงได้แต่ขณะนี้ปูตินยังคุมตรงนี้อยู่แต่เขารู้ว่าตรงนี้อ่อนไหวในขณะหนึ่งเพราะต้องอยู่เพราะเขาจะต้องพยายามเผด็จศึกให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็คือพูดง่ายความอ่อนไหวตัวนี้ยังขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าเขาจะสามารถที่จะเผด็จศึกได้เร็วนะครับได้เร็วเท่าที่เขาวางไว้ขนาดไหนเขาถึงเล่นงานบอกว่าต้องการให้เร็วต้องเล่นแรงถึงขนาดขู่ฮะว่าจะใช้ปรมาณูด้วยซ้ำครับครับอาจารย์ครับอาจารย์ได้วิเคราะห์ไปอีกในอนาคตข้างหน้าไหมฮะว่ามันจะมีความกังวลมากน้อยขนาดไหนไหมฮะว่ารัสเซียอาจจะไม่ได้หยุดอยู่แท้อยู่ที่ยูเครนเท่านั้นแต่ว่ามันจะไปมากกว่านั้นอาจจะกลายเป็นโซเวียตเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยครับอาจารย์อันนี้คือสิ่งที่เป็นเหตุผลที่ NATO อเมริกากลัวมากบอกได้เลยเห็นไหมครับเขาถึงบอกฮิสทีเรียไงเพราะนั้นพยายามอย่างยิ่งนักอยากช่วยยูเครนใจแทบขาดแต่ก็ไม่ช่วยเพราะกลัวรัสเซียนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมสมาชิกนะครับ141ประเทศอ่ะสังเกตดูนะครับโหวตประนามรัสเซียและอีก30กว่านะครับไม่กล้าประนามแต่ไม่ได้เชียร์รวมทั้งจีนที่สนิทแน่นๆมีเพียง4ประเทศเนี่ยที่เห็นด้วยกับรัสเซียคือเกาหลีเหนือ2ซีเรียที่เขาช่วยกับอิริเทียตำนองนั้นเห็นได้ยังครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นการบอกว่าทั่วโลกกำลังเกรงแล้วครับเกรงยังไงครับเรามาดูวิเคราะห์อันแรกก่อนแล้วค่อยมาที่ NATO นะเอาก่อนเอา NATO ก่อนเพราะในการที่รัสเซียตอนนี้มีพลังนะครับที่เหนือ NATO อย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไม่ว่าจะเป็น conventional arms เรื่องของ tactical nuclear ในกรณีเพราะฉะนั้นมีทางเดียวที่ NATO สู้กันได้ต้องต่อสู้เป็นสงครามโลกคือใช้ strategic nuclear ซึ่งอเมริกาจับต้องเข้ามาร่วมด้วยถ้าไม่เช่นนั้น NATO ไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารัสเซียชนะยูเครนอาจารย์บอกเลยว่าอย่างบางตำรานะก็คิดอย่างนี้ถ้าหากว่าชนะยูเครนหนึ่งเขาจะดึงยูเครนนะครับมาเป็นลักษณะก็คืออาจจะตัดตอนยูเครนไอตัวดอนบัสออกมาเป็นมารวมกับรัฐที่เรียกว่ารัฐกบฏแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเลยเหมือนกับที่ไครเมียแล้วก็มีความเป็นไปได้จะตัดอีกส่วนหนึ่งมาเป็นของรัสเซียคือดอนบัสมาทางด้านของเครือแลนบริดจ์มาเชื่อมโยงกับไครเมียแล้วก็ปล่อยให้ทางยูเครนนะพูดง่ายๆเป็นเหมือนกับทางเบลารุสหรือเป็นอะไรต่างเหล่านี้และยังมีการพูดถึงด้วยซ้ำว่าจะมีการเอายูเครนทางด้านของตัวยูเครนไม่เบลารุสก็ออกมาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียภายใต้สิ่งที่เรียกว่า confederation
ม่ใช่สหพันธรัฐนะเป็นสมาพันธรัฐก็คืออ่อนกว่าสหพันธรัฐถ้าเราไปดูนะเรื่องของบทวิเคราะห์ของหลายๆแห่งมันไปถึงตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็หมายความว่ารัสเซียกำลังครองเพราะเป็นแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นง่ายมากเลยถ้าคุณนะเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตเช่นลัตเวียลิทัวเนียเอสโตเนียคุณหนาวมากเลยนะครับถ้าคุณเคยเป็นส่วนหนึ่งของกติกาสัญญาวอร์ซอโปแลนด์สาธารณรัฐเช็กโกโรมาเนียก็หนาวมากทำไมหนาวมากครับเพราะนั่นคือเป้าหมายอันแรกที่เขาคิดว่าจะขยายเพื่อที่จะกลับมาสู่ที่เขาเรียกว่าโซเวียต 2.0 ได้ออกไหมครับ 2.0 ที่ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งเพราะว่าบางคนไปเข้าใจผิดโซเวียต 2.0 มี2ความหมายครับความหมายแรกนั้นปูตินเป็นคนพูดเองเขาเปรียบเทียบอเมริกาตอนนี้ว่าเปรียบเหมือนสหภาพโซเวียตกำลังล่มสลายเพราะเขาดูเหตุการณ์ในอเมริกากำลังล่มสลายมีทรัมป์มีต่างๆซึ่งทรัมป์ก็คือพูดง่ายเป็นส่วนหนึ่งที่รัสเซียชอบมากเลยเพราะเป็นตัวที่ทำให้อเมริกาเนี่ยกำลังล่มสลายขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงพูดว่าอเมริกาคือสหภาพโซเวียต 2.0 กับอีกส่วนหนึ่งที่คนไทยจะพูดกันเยอะก็คือเป็นคำพูดของผู้นำของลัตเวียลิทัวเนียเอสโตเนียบอกว่าทางด้านปูตินกำลังที่จะอะไรครับพัฒนาไอ้ตัวรัสเซียให้เป็นสหภาพโซเวียตอีกครั้งหนึ่ง 2.0 เพราะฉะนั้นไนกี้เขาก็เริ่มสถานการณ์ตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คืออะไรครับยึดทรานนิสเตรียของมอลโดวาที่พวกเราไม่เคยรู้จัก2008ทำให้เกิดกบฏที่เมืองเซาออสเซเทียกับอากาเซียเห็นไหม2004ยึดไครเมียเลยและตอนนี้ยึดอะไรครับไอตัวดอนบัสกับลูฮันเห็นได้ยังครับเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ปั๊บถ้าเขาชนะทุกคนหนาวหมดเลยเพราะเขามีประตูเขามีเขากล้าเล่นเพราะฉะนั้นลองวาดภาพจะไงขึ้นมาง่ายมากเลยเอาลัตเวียลิทัวเนียเอสโตเนียแล้วกันคุณดูในประวัติศาสตร์ลัตเวียลิทัวเนียเนี่ยนะครับตอนแรกเป็นประเทศอิสระถูกรัสเซียยึดไปถ้าจำไม่ผิด1941หรือไงก่อนในช่วงสงครามโลกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันถึงหลุดออกมาแล้วต้องการเป็นอิสระหวังว่าจะเป็นอิสระเพราะนาโต้ทุกประเทศนี่เหมือนกันเป๊ะเพราะฉะนั้นบอกว่าเป็นแบบนี้เราดูแผนที่นะครับที่เขาจะทำให้เขาหนาวสั่นก็คือถ้าคุณดูแผนที่ลัตเวียนะครับลิทัวเนียเนี่ยลัตเวียจะติดกับโปแลนด์ติดกับเบลารุสติดกับคาลินินกราดนี่เขาเรียกเอสคลับก็คือส่วนที่อยู่นอกพื้นที่ของรัสเซียติดกับทางด้านทะเลเพราะฉะนั้นคาลินินกราดเนี่ยนะครับมีเส้นทางอันหนึ่งเชื่อมมาผ่านโปแลนด์ผ่านลัตเวียมาเรื่อยๆมาทางเบลารุสเส้นทางนี้ถ้าจำไม่ผิดประมาณ50กว่าถึง60ไมล์เส้นทางนี้ชื่อว่านะครับชื่อว่าซาลิเคียและโซกิลิเคียนะครับแก๊ปคือช่องว่างนะครับช่องว่างนะครับเพราะฉะนั้นช่องว่างนี้รัสเซียยึดเท่านั้นเองครับเท่ากับตัดขาด3ประเทศนี้เหมือนกับเบอร์ลินเลยทั้ง3ประเทศนี้กำลังหนาวสั่นที่เรื่องนี้ครับตัดไอ้ตัวเนี้ยนะครับที่เกิดขึ้นนะแก๊ปตัวเนี้ยประมาณ64ไมล์เลยทำนองเนี้ยอันนี้อันที่1อันที่2เนี่ยครับเขาสามารถที่จะพูดง่ายอย่างที่ตอนนี้คนกลัวกันมากว่าเขาอาจจะใช้เครื่องบินเนี่ยบินทะลุไปที่โปแลนด์กลัวหรือเกินว่าจะเกิดไอ้ความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นขณะนี้ทางด้านนาโต้กับนั่นนะครับทางด้านเสียเพื่อป้องกันไม่สถานการณ์เกิดอุบัติเหตุมีช่องทางนึงเขาเรียก constriction นะครับเขาเรียกว่าอะไรครับ deconstriction channel ก็คืออะไรครับเป็นลักษณะของการป้องกันไม่เกิดเขาเรียกว่าเกิดความเข้าใจผิดนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็เป็นส่วนที่นาโต้ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในกรณีหนาวแต่ยังไม่จบครับเพราะว่าพอมีการขยายตัวตรงนี้มันจะเหมือนกับสงครามเย็นแต่สงครามเย็นนั้นอเมริกานะครับมีความน่าเชื่อมากเลยว่าอะไรครับว่าจะปกป้องยุโรปเพราะว่าในกรณีถ้าหากว่ายุโรปเนี่ยไปอเมริกาก็จะถูกภัยคุกคามอย่างมหาศาลที่อาจารย์เล่าอย่างนี้เพราะว่าถ้าคุณเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอธิบายง่ายว่าทำไมอเมริกาถึงเปลี่ยนนโยบายเขาเรียกว่า360องศา2ปี200ปีที่แล้วเขาดำเนินนโยบาย isolationism เป็นลักษณะอยู่โดดเดี่ยวขั้นลัทธิมอนโรเพราะตอนนั้นทางด้านของยุโรปไม่มีภัยคุกคามต้องขอบคุณอังกฤษโดยไม่รู้ตัวอังกฤษกำเป็นบาลานเซอร์เมื่อไรก็ตามที่ในภาคพื้นยุโรปมีใครยิ่งใหญ่อังกฤษจะไปเล่นงานเช่นเล่นงานนาโปเลียนพอนาโปเลียนเล็กลงอังกฤษก็ถอยพอสงครามโลกครั้งที่1เยอรมันลุกขึ้นมาอังกฤษก็มาลุกกับฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นในกรณีอเมริกาถึงดำเนินนโยบายอะไรครับไม่ยุ่งกับยุโรปหันไปยุ่งกับลาตินอเมริกาคนลาตินอเมริกาถึงเกลียดคนอเมริกันเยอะมากเลยทีนี้พอมาถึงสงครามโลกที่สองปรับสหภาพโซเวียตยิ่งใหญ่คนน่ากลืนประเทศต่างๆรัสเซียลิทัวเนียแล้วก็เป็นพวกกติกาบอส
เป็นรัสโปรแลนด์พวกนี้เพราะฉันไม่มีประเทศไหนจะสู้ได้แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าอเมริกาเปลี่ยนจากลัทธิมอนโรมาเป็นลัทธิทรูแมนแล้วก็กำเนิดในตัว NATO กำเนิดเขาเรียกว่าข้อความช่วยเหลือแผนมาเชลทำให้เกิด OECD เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหตุผลเพราะฉะนั้นเรามาวาดภาพดูแล้วครับว่าถ้าหากว่ารัสเซียเข้ามาครองปั๊บเนี่ยได้ทางด้านยุโรปตะวันตกเล่นงานยุโรปตะวันตกในกรณีภาคพื้นยุโรปจะเป็นภัยคุกคามต่ออเมริกาแน่นอนเพราะอันนี้ที่เป็นประเด็นที่สำคัญมากว่าตรงเนี้ยอาจจะนำไปสู่สงครามได้เลยเพราะนั่นหมายความว่าภัยคุกคามเนี่ยมันกระทบแล้วเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้สิ่งที่คนกลัวนี่คือเหตุผลว่าทำไมประเทศต่างๆนะมันถึงมีความรู้สึกต้องมาช่วยทางด้านยูเครนอย่างมหาศาลเพราะภัยคุกคามมันนี่มันอันตรายมากและนี่คือเหตุผลอีกข้อหนึ่งว่าทำไมในองค์การสหประชาชาติรวมทั้งไทยด้วยถึงมีการประณามเพราะว่าสิ่งที่ทางยูเครนทำนั้นเขาเข้ากับขัดหลักที่เขาว่าบูรณาภาพแห่งดินแดนเรื่องของเอกราชการเข้าไปฟื้นฟูโดยรัสเซียอ้างว่าหนึ่งยูเครนเป็นภัยคุกคามเพราะมีการฆ่าเผ่าพันธุ์แต่ว่าคนที่มันฟังอยู่มาคล้องเขาบอกเฮ้ยคุณมันอ้างหรือเปล่าวะมันฆ่าเผ่าพันธุ์อะไรของมันวะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายูเครนลบกับกบฏก็คือที่นั่นขึ้นมาเขาหาว่าฆ่าเผ่าพันธุ์มีการออกขึ้นมาสองยูเครนเป็นภัยคุกคามถามอีกอันหนึ่งก็คือเฮ้ยยูเครนภัยคุกคาม40 กว่าล้านคนเป็นภัยคุกคามได้ยังไงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแต่ถึงที่เห็นชัดก็คือประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งสามารถที่จะส่งทหารไปอีกประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นสิ่งที่โดยอ้างลักษณะนี้เพราะฉันพอเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าละเมิดกฎบัตรสหประชาชาตินั่นหมายความว่าต่อไปนี้ประเทศไหนใหญ่นะสามารถอ้างกฎหมายระหว่างประเทศเช่นมีการฆ่าเผ่าพันธุ์เป็นภัยคุกคามแล้วคุณแบบนี้อันนั้นถ้าแบบนี้ทั้งโลกจะมีปัญหานี่คือเหตุผลว่าทำไม141ประเทศรวมทั้งไทยด้วยจำได้ไหมตอนแรกรัฐบาลรัฐมนตรีของเราจะบอกให้เราเป็นกลางไม่ยุ่งแต่พอมาเจอสถานการณ์นี้ต้องขอเป็น1ใน8ประเทศมี2ประเทศของอาเซียนที่แอบสเตนคือไม่โหวตคือเวียดนามเพราะเวียดนามนั้นเป็นพันธมิตรก็กลัวจีนสังเกตดูปูตินกับทางด้านจีนพบกันไม่กล้าพูดถึงด้านทะเลจีนใต้เพราะทะเลจีนใต้จีนกับเอาไปเท่าไหร่ 80% กระทบกันและทำไมละอะไรครับอินเดียถึงแอบสเตนก็เพราะอินเดียนั้นต้องการไม่ใช่อเมริกาช่วยอเมริกาอย่างเดียวมาถ่วงจีนไม่พอต้องเอารัสเซียมาถ่วงจีนด้วยถึงแอบสเตนทั้งคู่แต่เล็กๆกันแอบสเตนคืออะไรครับไม่เห็นด้วยกับรัสเซียจีนไม่เห็นด้วยกับรัสเซียที่ยึดอะไรครับยูเครนไม่เห็นด้วยที่ยึดไครเมียเพราะจีนมีตัวหนึ่งที่เขากลัวมากถ้าหากว่าไปยอมให้ประเทศหนึ่งย่ำดีประเทศเขาดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เขาเรียกว่านะครับเขาลบต่อบุรณภาพแผ่นดินแดนเพราะเขากลัวว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้อีกหน่อยคนก็จะมาส่งเสริมอะไรครับซินเจียงฮ่องกงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าการที่เขาไม่ออกเสียงเนี่ยเท่ากับว่าเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับทางรัสเซียเพียงแต่ว่ามีน้ำใจเดียวกันกับทางด้านรัสเซียเพราะว่าถูกอเมริกาเล่นงานทั้งคู่เพราะอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมองค์การสหประชาชาติรวมทั้งไทยจึงจำเป็นที่จะต้องมีการประณามเพราะมิฉะนั้นเท่ากับเป็นการสร้างสิ่งที่ภาษาอังกฤษ precedent เขาเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นตัวอย่างนำร่องที่จะนำไปสู่อันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากชัยชนะตัวนี้นั่นหมายความว่าทุกคนตื่นขึ้นมาหนาวเลยเพราะนั่นหมายความว่าอนาคตประเทศไหนนะครับใหญ่โตนะสามารถที่จะบุกอีกประเทศหนึ่งโดยอ้างกฎหมายประเทศมันมีการฆ่าเผ่าพันธุ์เรื่องของการและครับเป็นภัยคุกคามอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมถึงปรากฏการอยู่ในองค์การสหประชาชาติในลักษณะที่เราเห็นโดยประการฉะนี้ครับครับผมครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์สมชายนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าชวนอาจารย์มาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ถึงสงครามกันใหม่นะครับแต่ว่าขอให้เป็นหลังสงครามจบในเร็วๆวันนี้แล้วกันนะครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ